สวัสดีครับผม MJ นะครับวันนี้ผมจะมาเล่าความประทับใจของพี่มินให้ฟังกันครับก็คือวันนี้วันที่19นะครับผมวันเลี้ยงปิดกล้อง The Rebound Series เกมนี้เพื่อนายนะครับก็คือตอนนี้เวลา 1:15 นะครับทุกคนก็ตรงกับวันที่20แล้วจะมาเล่าความประทับใจของพี่มินให้ฟังกันครับว่าผมรู้แหละว่าทำไมพี่เขาถึงมีแฟนคลับมีคนรักเขามีคนเอ็นดูพี่เขาแบบเยอะมากๆอยากจะบอกว่าพี่มีนคือคนดีคนดีโคตรโคตรเป็นคนที่แบบใส่ใจรายละเอียดรอบข้างทุกคนนะครับบอกเลยว่าคือพี่เขาแบบคือดูแลทุกคนในงานอ่ะคือเขาแบบคอยสังเกตคนนั้นคนนี้อะไรเงี้ยคือแบบดีมากๆผมจะเล่าให้ฟังสิ่งที่ผมประทับใจมากที่สุดก็คือผู้กำกับก็บอกว่าผู้กำกับบอกว่าให้นักแสดงแต่ละคนเตรียมเพลงมาหรือว่าร้องเพลงกันอะไรครับผมให้ขึ้นไปโชว์ร้องเพลงคนละเพลงคนละสองเพลงอะไรเงี้ยจับคู่กันก็ได้ไปเดียวก็ได้อะไรเงี้ยผมอาจจะเสียงแบบ แห้งนิดนึงนะเพราะว่าผมร้องเจ็บคอมากเลยครับผมร้องไป3เพลงครับนั่นแหละครับก็คือไปร้องเพลงใช่ไหมครับแต่ละคนก็ร้องก็ขออนุญาตเอ่ยชื่อนะครับก็จะมีพี่เอมมี่นะครับผมขออนุญาตเอ่ยชื่อนะครับพี่เอมมี่เนี่ยจะเป็นคนที่แบบว่าแม่ยกหน่อยอ่ะก็จะแจกเงินแจกเงินอะไรเงี้ยตอนแรกอ่ะทุกคนก็ได้ทริปทุกคนใช่ไหมครับแต่ทีนี้มีเพลงหนึ่งที่ปิงกับผู้กำกับต้องร้องเพลงด้วยกันนั่นก็คือเพลงอะไรไม่บอกนะครับเดี๋ยวจะมาลงคลิปอีกคลิปนึงแล้วเหมือนกับว่ามีผู้ใหญ่อ่ะครับผมเขาหยิบทริปมาแล้วก็ให้พุ่มกับแต่ว่าปิงอ่ะไม่ได้แล้วปิงก็แบบแล้วติ๊บล่าอะไรเงี้ยใช่ไหมครับแล้วทีนี้ผมก็หันไปเห็นพี่มีนก็เดินกลับมาที่โต๊ะผมเลยบอกว่าพี่เรากำลังจะบอกว่าพี่ปิงยังไม่ได้ติ๊บพี่ไปให้ติ๊บได้ไหมกำลังจะพูดนะทุกคนแล้วพี่มีนก็เดินไปที่โต๊ะตัวเองแล้วก็หยิบเงินในกระเป๋าแล้วก็ไปให้มีนกับปิงพอปิงได้ติปจากพี่มีนชูแบงค์แล้วก็แบบสบัดแบบได้แล้วอะไรเงี้ยคือแบบผมโคตรประทับใจแบบพี่มีนมากๆพี่มีนคือดีมากทุกคนฝากติดตามพี่เขาเลยคือผมบอกเลยว่าพี่มีนคือคนที่ดีโคตรแค่นี้แหละเดี๋ยวลงคลิปให้ดู